โลกที่มีแต่เวทมนต์และชายผู้ที่ไร้พลังเวทแต่เขานั้นจะมาพิชิตโฉมทางด้านโลกใบนี้โดยพลังดาบที่สามารถฟาดฟันได้ทุกสิ่งสวัสดีครับอยู่กับผมแอดท็อปและในวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าตำนานดาบและคาถาแห่งวิสตอเรียแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมฝากให้ทุกคนกดไลค์คลิปนี้ให้กับผมคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้กล้าสาดสปอยกันด้วยนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่1 นะครับซึ่งเรื่องราวเนี่ยก็จะกล่าวถึงโลกแห่งเวทมนต์ซึ่งเวทมนต์คือเหนือทุกสิ่งทุกอย่างและโรงเรียนเวทมนต์อันรุ่งโรจน์นั้นซึ่งที่นี่ผู้ที่มีพรสวรรค์ด้านเวทมนต์นั้นคือที่สุดและผู้ที่ไม่มีพรสวรรค์ด้านเวทมนต์เลยนั้นอีกทั้งยังไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้เลยการที่จะผ่านไปและอยู่รอดจากโรงเรียนนี้ได้จำเป็นต้องเข้าดันเจียนเพื่อไปจัดการทางด้านมอนสเตอร์และเรื่องราวทั้งหมดนะครับก็เป็นเรื่องราวของเพื่อนของเราซึ่งเขานะครับมีชื่อว่าวิลเพื่อนของเรานะครับเขานั้นไม่มีกระทั่งแม้แต่เวทมนต์เลยด้วยซ้ำเป็นชายที่ไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้เลยทางที่โลกใบนี้เป็นโลกแห่งเวทมนต์แท้ๆเวทมนต์คือทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งผู้ที่ไม่มีพรสวรรค์และไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้นั้นไม่ต่างจากคนธรรมดาเลยด้วยซ้ำซึ่งภาพเนี่ยก็ตัดไปที่ห้องเรียนนะครับทุกคนภายในห้องพยายามกันแกล้งเพื่อนของเราอีกทางยังทำการบูลลี่เขาอีกด้วยนะครับเนื่องจากเพื่อนของเราเนี่ยไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้เลยแม้แต่อาจารย์นะครับเขาเองเนี่ยก็กันแกล้งเพื่อนของเราเช่นกันทางที่รู้ว่าเพื่อนของเรานั้นไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้แต่ก็ยังให้เพื่อนของเราเนี่ยมาสาธิตหน้าชั้นเรียนครับทำให้ยิ่งโดนพวกเพื่อนเนี่ยกันแกล้งเขามากขึ้นซึ่งผู้ที่เป็นหัวโจกของห้องนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านหัวแดงนั่นเองนะซึ่งมันมีชื่อว่าชิออนนั่นเองนะครับดูเหมือนว่าไอ้หมอนี่เนี่ยมันจะเป็นลูกขุนนางใหญ่เลยล่ะและมันนะครับก็มีพรสวรรค์ด้านเวทมนต์เลยก็ว่าได้เรียกได้ว่าเป็นหัวกะทิของชั้นเรียนเลยนะครับซึ่งมันเนี่ยก็ได้โชว์เพลย์คราวใหญ่เลยล่ะว่ามันนั้นมีพลังเวทที่แข็งแกร่งซึ่งทางอาจารย์เองนะครับเขาเองก็ได้บอกนะว่าโลกแห่งนี้เป็นโลกแห่งเวทมนต์อำนาจก็คือเวทมนต์พลังก็คือพลังเวทและอีกทางผู้ที่เป็นวีรชนเนี่ยก็ยังเป็นทางด้านเมจอีกด้วยและผู้ที่ไม่มีพรสวรรค์ด้านเวทมนต์เลยและไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้พวกแบบนั้นน่ะแนะนำให้ลาออกจากโรงเรียนไปซะเพราะการที่มาพยายามผิดที่น่ะมันก็ไม่ต่างจากพวกคนโง่เขลาหรอกนะซึ่งอาจารย์เนี่ยมันก็พูดใหญ่เลยนะคะในตอนนี้เพื่อนของเราได้จะเจ็บใจนะครับและหลังจากเรียนเสร็จนะครับดูเหมือนว่าพวกหัวแดงเนี่ยก็จะมาหาเรื่องเพื่อนของเราแล้วก็ยังบูลลี่อีกด้วยนะครับซึ่งมันเนี่ยก็ทำแบบนี้กับเพื่อนของเราเป็นประจำเลยล่ะแต่ทว่าก็ได้มีสาวคนนึงนะครับที่มาจะคอยมาปกป้องและคอยช่วยเหลือเพื่อนของเราซึ่งเธอคนนี้นะครับก็มีชื่อว่าคอลเลตเรียกได้ว่าเธอนั้นนะครับน่ารักแล้วก็นิสัยดีกับเพื่อนของเราเป็นอย่างมากเลยล่ะเธอนั้นได้คอยปกป้องเพื่อนของเราซึ่งเพื่อนของเราเนี่ยเธอนั้นเป็นผู้หญิงที่น่ารักจริงๆซึ่งเธอนะครับก็เขินใหญ่เลยล่ะเพื่อนคราวเนี่ยมันทั้งหน้านิ่งแล้วก็ชมใหญ่เลยนะครับเนื่องจากเขาเนี่ยถูกสอนมาว่าให้ชมทางด้านผู้หญิงเยอะๆนะครับและในระหว่างที่ทั้งคู่นะครับกำลังคุยกันอยู่นั้นเพื่อนคราวเนี่ยก็ได้หยุดอยู่พร้อมกับมองขึ้นไปบนฟ้าซึ่งเขาก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่าวันนี้เองก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยซึ่งทางน้องคอเลตเองเนี่ยก็ได้หันไปเช่นกันนะครับพร้อมกับบอกนะว่าใช่แล้วล่ะยังสวยเหมือนเดิมเลยนะซึ่งสิ่งต่างๆนะครับพวกเขาเนี่ยก็จะหมายถึงทางด้านผู้ชายเวทมนต์ที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งเขามีนามว่ามาเคียเวนเดย์ทางด้านเพื่อนของเราเนี่ยก็มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นแบบเหมือนกับเขานะครับซึ่งนั้นมันก็ไม่ใช่เพียงแค่ความฝันเพื่อนของเราหรอกนะแต่ว่ามันก็คือความฝันสูงสุดของเรานักเรียนทุกคนนะครับที่อยู่แห่งนี้โดยเรื่องราวเนี่ยก็จะเล่าถึงอดีตเมื่อตะกานานมาแล้วนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผู้คนนานแทบไม่รู้จักท้องฟ้ากันเลยเนื่องจากถูกคุกคามนะครับจากพวกเหล่าปีศาจหรือว่าอะไรต่างๆนานาที่กดขี่ท้องฟ้าและไม่ให้ผู้คนเนี่ยได้เห็นอะไรต่างๆเลยนะครับแต่ทว่าก็ได้มีจอมเวทถึง5คนได้ทำการต่อต้านและนักเวททั้ง5คนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นวีรชนเลยล่ะเพราะพวกเขานะครับได้ทำการขับไล่ทางด้านพวกปีศาจที่ทำการกดขี่และปกครองด้วยความมืดซึ่งพวกเขานะครับก็ทำการขับไล่มัน
นแล้วก็ทำการผนึกพวกมันเอาไว้ที่ท้องฟ้าจนกลายเป็นหอคอยและผนึกเวทมนต์บนท้องฟ้านี้นะครับทำให้ความสงบสุขต่างๆเนี่ยกลายมาเยือนผู้คนบนโลกใบนี้ซึ่งมาเกียเวนเดนี้เองนะครับก็เป็นฉายาของผู้แข็งแกร่งที่สุดและถูกสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันและดูเหมือนว่าที่บนหอคอยเนี่ยนะครับซึ่งเป็นชั้นบนสูงสุดก็จะมีทางด้านผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดที่เรียกได้ว่าเทียบเท่ากับทางด้านเหล่าวีรชนเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งเธอเองเนี่ยก็มีนามว่าอันวิสวีนาซึ่งทางด้านน้องคอร์เรตเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าวันนี้เธอนั้นจะมองดูพวกเราอยู่หรือเปล่านะซึ่งเพจเราก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่าเธอนั้นต้องมองดูพวกเราอยู่แล้วสิที่หน้าต่างบนสุดของหอคอยและแล้วนะครับเพจเราเนี่ยก็ได้หัวนึกถึงอดีตซึ่งก็ดูเหมือนว่าเรื่องราวนะครับก็จะกล่าวถึงทางด้านเพื่อนสมัยเด็กของเพจเราซึ่งเธอนะครับก็ได้ทำการเล่าถึงท้องฟ้าพระจันทร์และดวงอาทิตย์ต่างๆให้กับเพจเราได้ฟังซึ่งมันก็มาจากหนังสือนั่นแหละนะครับและเนื่องจากพวกเขาเนี่ยไม่เคยเห็นมันมาก่อนพวกเขาเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าอยากจะเห็นมันเป็นอย่างมากเลยล่ะและทางด้านพวกเขานะครับก็ได้พูดขึ้นนะว่าบนสุดของหอคอยของเราวีรชนนั้นมีริมหน้าต่างอยู่ซึ่งก็เล่าขานกันว่าสามารถมองเห็นถึงทางด้านดวงอาทิตย์และต่างๆมากมายทำให้ความฝันของทั้งคู่นะครับก็คือการไปอยู่จุดสูงสุดจนสามารถอยู่บนริมหน้าต่างบนหอคอยสูงสุดและมองเห็นวิวต่างๆมากมายได้นะครับทำให้หลังจากนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็ได้สัญญากันเลยล่ะแต่ทว่าความฝันนั้นสำหรับเพคราวเนี่ยมันก็เลื่อนลางเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะเขาเองนั้นเป็นคนที่ไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้เป็นคนที่ล้มเหลวเป็นอย่างมากเลยล่ะแตกต่างจากทางด้านเพื่อนวัยเด็กของเขาคนนี้นะครับเธอนั้นน่ะเป็นของจริงเธอเนี่ยทำการไต่เต้าตั้งแต่เด็กจนปัจจุบันนะครับเธอคือผู้ที่อยู่จุดสูงสุดที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าโคตรสุดเลยนะและหลังจากนั้นเนี่ยภาพก็ตัดกลับมาที่เพครานะครับซึ่งเขาเองเนี่ยก็ได้มาหาทางด้านอาจารย์นะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าอาจารย์คนนี้เนี่ยจะสนิทกับเพคราเป็นอย่างมากเลยล่ะและดูเหมือนว่าเพครานะครับจะถูกอาจารย์เนี่ยดุนะเนื่องจากเขาแอบไปทำการเข้าดันเจียนนะครับซึ่งก็เป็นชั้นที่7เลยก็ว่าได้และเห็นผลที่เข้าดันเจียนไปนะครับก็เป็นเพราะว่าการที่ล่ามอนสเตอร์มาได้เนี่ยมันสามารถเอามาแลกหน่วยกิจได้นั่นเองนะครับและมอนสเตอร์แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีหน่วยกิจที่สามารถเอามาแลกแตกต่างกันไปได้ซึ่งมอนสเตอร์ที่เพคราล่ามาเนี่ยก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่แลกหน่วยกิจได้ถึง2หน่วยกิจเลยล่ะทางด้านอาจารย์นะครับก็ทำการเซ็นอนุมัติให้กับเพคราไปเพราะว่าการเข้าดันเจียนนี้นะครับก็จะเป็นการทดแทนการภาคสนามของพวกที่ใช้หรือทดสอบเวทมนต์นั่นเองนะครับซึ่งเพคราเนี่ยมันไม่สามารถทำได้และอาจารย์ไม่เห็นแบบนี้นะครับเขาเนี่ยก็เป็นห่วงเป็นอย่างมากเลยล่ะเพราะถ้าหากเพคราวยังทำแบบนี้อยู่แล้วก็สักวันเพคราวเนี่ยจะต้องตายอย่างแน่นอนและอาจารย์ก็ได้บอกนะครับว่านีนายังไม่ล้มเลิกอีกหรอการที่เป็นจุดสูงสุดที่อยู่บนจุดหอคอยนั้นน่ะซึ่งเพคราวก็ได้บอกไปนะครับว่าเขานั้นตั้งใจและเป็นเป้าหมายสูงสุดของเขาแล้วซึ่งอาจารย์ก็ได้บอกไปนะครับว่ามันยากมากเลยแหละนะเพราะก่อนอื่นเลยน่ะจะต้องเข้าไปเป็นสภาซึ่งการที่เป็นได้นั้นเนี่ยจะต้องมีหน่วยกิจและเกณฑ์ต่างๆที่สูงมากซึ่งมันก็หนักหนาเอามากเลยล่ะนะครับถ้าเทียบกับเพคราวในตอนนี้ซึ่งเขานะครับก็เรียกว่าต่ำเตี้ยเรียดอินเป็นอย่างมากเลยล่ะและอีกทางเขานะครับยังไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้อีกด้วยซึ่งนั้นมันก็แทบเป็นไปไม่ได้เลยล่ะนะครับซึ่งเพคราวเนี่ยเมื่อได้ฟังแบบนั้นครับเขาเนี่ยก็ได้ท้อเลยล่ะแต่ถ้าว่าอาจารย์เนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าตอนนี้หนานายังขาดอยู่4หน่วยกิจนะแล้วก็ใกล้ที่จะหมดเวลาแล้วล่ะซึ่งมันก็เหลือเพียงแค่2วันเองนะครับเพคราวเนี่ยจะได้ดีใจเลยล่ะแต่เขานะครับก็ต้องรีบแล้วซึ่งอาจารย์คนนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าจะใจดีกับเพคราวไปอย่างมากเลยล่ะและเขานะครับยังใบ้ให้กับเพคราวอีกด้วยนะว่าได้ยินข่าวนะว่ามีมอนสเตอร์อยู่ชั้นที่6ที่มีหน่วยกิจถึง4เลยล่ะและดูเหมือนว่ายังไม่มีนักเรียนคนไหนที่สามารถล่ามันได้เลยซึ่งมันก็เป็นแค่ข่าวลือที่ฉันได้ยินมานั่นแหละนะเพคราวเนี่ยไม่ได้ยินแบบนั้นครับไม่รอช้าได้ทำการกลับไปเตรียมตัวเลยล่ะพร้อมกับขอบคุณทางด้านอาจารย์ด้วยนะครับซึ่งภายนอกเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีทางด้านในหัวแดงหรือว่าชิออนเนี่ยแอบฟังอยู่นะครับซึ่งมันนั้นก็มีแผนชั่วร้ายอะไรบางอย่างกับเพคราวนั่นแหละนะและหลังจากนั้นครับเพคราวเนี่ยก็ทำการเข้ามาดันเจี้ยนเรียบร้อยแล้วล่ะซึ่งผมก็ลืมบอกไปเลยนะครับว่าเพคราวเนี่ยมีทางด้านเพื่อนที่เป็นสัตว์ด้วยนะซึ่งน้องนะครับก็เป็นคู่หูเพคราวเลยก็ว่าได้น้องนั้นมีชื่อว่าคิคินั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นแมวดำตัวนี้นี่แหละเรียกได้ว่าน่ารักมากเลยนะครับและทางด้านเพคราวตอนนี้เนี่ยก็เลยขอร้องทางด้านน้องคิคินะครับว่าให้น้องเนี่ยช่วยดมกลิ่นตามหาหน่อยสิซึ่งเพคราวก็ขอร้องเลยนะครับในตอนนี้และในขณะเดียวกันนะครับภาพเนี่ยก็ตัดไปทางด้านในหัวแดงซึ่งมันกับพวกเพื่อนมันนะครับก็ได้มาที่ดันเจียนชั้นที่6แน่นอนครับว่าแผนการที่ช่วยร่างของมันเนี่ยก็คือทำการขัดขวางเพคราวเพื่อที่ให้เพคราวเนี่ยไม่ผ่านหน่วยกิจนั่นแหละนะครับซึ่งมันเนี่ยกะจะให้เพคราวล่าออกจากโรงเรียนเลยก็ว่าได้โดยแผนของมันนะครับก็คือการทำการจัดการทางด้านมอนสเตอร์ตัวนั้นที่เพคราวเนี่ยต้องการนะครับดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะไม่ชอบทางด้านเพคราวเป็นอย่างมากเลยล่ะรวมถึงเพื่อนพวกมันด้วยนะครับซึ่งทางด้านเพื่อนๆของมันเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่านี่ชิออนไม่เป็นไรงั้นหรอนี่เรามาถึงชั้นที่6เลยเพียงแค่3คนนี่นะซึ่งทางด้านชิออนนะครับมันนั้นก็ได้มองหน้าเพื่อนอย่างเขม่งเลยล่ะและมันก็ได้บอกไปนะครับว่านี่แกน่ะกำลังพูดกับใครอยู่น่ะ
ซึ่งพวกมันเนี่ยก็ได้เกรงใจทางด้านซีออนเป็นอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากมันเนี่ยเป็นลูกขุนนางซึ่งในระหว่างที่พวกมันกำลังคุยกันเพลินๆอยู่นั้นนะครับดูเหมือนว่าทางด้านเพื่อนของมันเนี่ยจะโดนอะไรบางอย่างนะครับซัดเนี่ยปิ้วเลยล่ะแล้วก็บอกเลยนะครับพละกำลังเนี่ยมันจะมากโคเลยล่ะซึ่งเมื่อหันมาอีกทีนะครับก็ดูเหมือนว่าจะเป็นทางด้านมอนสเตอร์ตัวอะไรบางอย่างที่แม่งโคตรใหญ่เลยนะครับซึ่งแน่นอนข่าวบ่าวพวกมันเนี่ยก็ทำการกรีดร้องแล้วก็ตกใจเลยล่ะเพื่อนคราวที่กำลังนั่งพักอยู่นั้นเขานะครับก็ได้ยินเสียงกรีดร้องนั้นขึ้นมาซึ่งเขานะครับคิดว่าเอ๊ะหรือว่ามีใครกำลังต้องการความช่วยเหลือกันหรอเพื่อนคราวนะครับไม่รอช้ารีบทำการหยิบดาบและวิ่งทำการพุ่งเข้าไปหาเสียงนั้นเลยนะครับและเพื่อนคราวก็คิดนะครับว่าเสียงนั้นน่าจะต้องอยู่ไม่ไกลจากนี้อย่างแน่นอนและภาพนะครับก็ตัดมาทางด้านชิออนในตอนนี้นะครับก็เหลือเพียงแค่มันคนเดียวแล้วล่ะมันนะครับได้ทำการพยายามปล่อยพลังเวทของมันเนี่ยใส่ทางด้านไอ้สัตว์ประหลาดหรือว่ามอนสเตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งมันเนี่ยก็ไม่ได้ผลเลยล่ะพอเวทมนต์ของมันเนี่ยก็จ้อยร่อยเลยล่ะเมื่ออยู่ต่อหน้าไอ้มอนสเตอร์ตัวนี้นะครับและดูเหมือนว่าไอ้มอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ชั้นที่ลึกเลยล่ะแต่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไมมันถึงมาอยู่ชั้นนี้ได้ซึ่งมันนะครับก็มีระดับถึง10หน่วยกิตเลยล่ะเรียกได้ว่าเป็นบอสชั้นเลยก็ว่าได้นะครับและเมื่อเพคราวมาถึงนะครับก็ได้พบกับทางด้านชิออนที่กำลังทำการต่อสู้กับมันอยู่ซึ่งเพคราวก็คิดในใจนะครับว่าทำไมนายน่ะถึงมาอยู่ที่นี่กันล่ะและมอนสเตอร์ตัวนั้นอีกซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็ชิปหายแล้วล่ะนะคะสำหรับไอชิออนทางด้านมอนสเตอร์เนี่ยมันก็กำลังทำการสวนโจมตีกลับไปเลยล่ะซึ่งในเสี้ยววินาทีนั่นเองนะครับเพคราวก็คิดในใจแล้วล่ะว่านี่เราจะต้องไปช่วยจริงๆกันหรอทางที่หมอนั่นน่ะกันแกล้งเพคราวเนี่ยมาด้วยตลอดนะครับจะอยู่ดีๆนะครับเสียงของเพื่อนสมัยเด็กของเพคราวเนี่ยก็ได้พุ่งขึ้นมาซึ่งภาพเนี่ยก็ย้อนกลับไปในอดีตนะครับในตอนที่ทางด้านเพื่อนเพคราวเนี่ยได้ทำการจะเลื่อนขั้นขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดเรียบร้อยแล้วเธอนะครับก็ได้บอกกับเพคราวไปว่าเธอน่ะรู้นะว่าเพคราวน่ะจะต้องสามารถทำได้อย่างแน่นอนเพราะเธอน่ะใจดีกว่าใครและมีความกล้ามากกว่าใครๆอีกด้วยและเธอนะครับก็ได้มอบแว่นตาให้กับเพคราวอีกด้วยนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ตัดมาที่เพคราวซึ่งตอนนี้ครับเพคราวเนี่ยก็ได้คิดแล้วว่าฉันน่ะไม่ใช่หรอกนะฉันน่ะเพียงแค่ต้องการยืนอยู่เพียงเคียงข้างเธอเท่านั้นแค่อยากกลายเป็นตัวเองที่คู่ควรกับเธอแต่ทว่าตอนนี้ผมเป็นเพียงแค่คนที่น่าสมเพชเท่านั้นล่ะและในจังหวะนั้นเองครับทางได้มอนสเตอร์เนี่ยก็กำลังโจมตีทางได้ชิออนเลยล่ะเพคราวครับไม่รอช้ารีทำการวิ่งพุ่งเข้าไปช่วยเลยล่ะนะครับซึ่งเพคราวเนี่ยก็ใช้ความเร็วที่สูงมากเลยล่ะและขาวนะครับก็กำลังชักดาบเลยตอนนี้พร้อมกับพูดขึ้นมานะครับว่าเพราะงานอย่างน้อยก็อยากจะเป็นเหมือนดาบที่ฟาดฟันและเพคราวนะครับก็ได้วิ่งเข้าไปรับดาบยักษ์ของมันเลยล่ะซึ่งสเกลพลังเนี่ยมันก็มหาศาลมากเลยนะครับตอนนี้และบอกเลยนะครับเพคราวเนี่ยมันรับได้ด้วยล่ะซึ่งเพคราวเนี่ยเห็นแบบนี้นะครับขาวนั้นเป็นคนที่เก่งมากๆเลยนะในตอนนี้และภาพนะครับก็ตัดไปทางด้านพวกอาจารย์ทางด้านอาจารย์ที่เคยบูลลี่เพคราวนะครับมันนั้นก็ได้มาหาทางด้านอาจารย์ที่ให้เพคราวเนี่ยไปดันเจียนซึ่งมันก็ได้พูดขึ้นมาเลยนะครับว่านี่แย่แล้วล่ะทางด้านชิออนนั้นได้ทำการเข้าไปยังดันเจียนเรียบร้อยแล้วซึ่งมันยังไม่ได้รับอนุญาตเลยนะครับแถมยังไปชั้นที่6อีกด้วยซึ่งมันก็ชิบหายนะครับพอมันนี่เป็นทางด้านลูกขุนนางและดูเหมือนว่าทางด้านชั้นที่6เนี่ยมันจะไม่ธรรมดาเลยนะครับซึ่งทางด้านอาจารย์ที่ให้เพคราวไปดันเจียนเนี่ยไม่ได้ยินแบบนั้นครับคราวนั้นก็ได้บอกนะว่าชั้นที่6นั้นหรองานไม่ต้องกังวลหรอกนะเพราะที่นั่นน่ะมีทางด้านวิวอยู่หรือว่าเพคราวนั่นเองนะครับและเขาเนี่ยก็ทำการใช้เวทมนต์ในการฉายภาพเพคราวขึ้นมาซึ่งเพคราวในตอนนี้นะครับกำลังต่อสู้กับมอนสเตอร์ตัวนี้อยู่และก็บอกเลยนะครับว่าโชว์เทพโชว์โหดเลยล่ะเพคราวเนี่ยสามารถตัดนิ้วของมันได้อีกด้วยนะครับเขานั้นได้ทำการโจมตีมันต่อเนื่องเลยล่ะเรียกได้ว่าโคตรสุดเลยนะในตอนนี้ส่วนทางด้านชิออนหรือไว้หัวแดงนะครับมันนั้นไม่ได้เห็นเพคราวเนี่ยโชว์เทพต่อหน้ามันมันจึงได้ตกใจเลยล่ะพอพูดขึ้นมานะครับว่านี่ใช่วิวคนนั้นจริงๆงั้นหรอเนี่ยส่วนทางด้านอาจารย์นะครับที่มันได้เห็นทางด้านเพคราวโชว์เทพเนี่ยมันนั้นก็ได้ตกใจเลยล่ะทางด้านอาจารย์หัวขาวเขาได้พูดขึ้นมาเลยนะครับว่าจริงอยู่ที่ว่าวิวนั้นเป็นเด็กนอกรีดแต่ทว่าเขานั้นมีพละกำลังเหนือมนุษย์ที่ไม่เหมือนกับเมดความแข็งแกร่งของร่างกายที่พอๆกับคนแขลและความสามารถในการสังเกตที่จับทางศัตรูได้โดยการมองการเคลื่อนไหวของศัตรูเพียงครั้งเดียวซึ่งแน่นอนครับว่าเพคราวเนี่ยโคตรเก่งโคตรเทพโคตรโหดเลยล่ะเขานะครับได้ทำการหลบการโจมตีของทางด้านมอนสเตอร์ตัวนี้และทำการส่วนตัดแขนมันไปเลยล่ะนะครับบอกเลยว่าโคตรสุดเลยนะและจริงอยู่นะครับที่เพคราวเนี่ยมันใช้พลังเวทไม่ได้แต่เพคราวเนี่ยเป็นทางด้านนักรบเพียงหนึ่งเดียวของโลกใบนี้ที่มีแต่พวกเมดนะครับและในตอนนี้นะครับเพคราวเนี่ยก็ทำการจับดาบทางด้านมอนสเตอร์ตัวนี้นะซึ่งมันก็เป็นดาบยักษ์นั่นเองนะครับเพคราวเนี่ยสามารถถือได้สบายเลยล่ะส่วนทางด้านมอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันก็ทำการรวบรวมพลังแล้วก็ยิงทางด้านแสงเลเซอร์ออกมาจากปากมันนะครับเพื่อโจมตีเพคราวแต่ทว่าเพคราวเนี่ยก็ทำ
การใช้ดาบเล่มนั้นนะครับฟันปัดป้องไปแถมไม่ใช่แค่นั้นนะครับซึ่งดาบเดียวนั่นเองเนี่ยเพคราได้ฟันขาดครึ่งเลยล่ะทางด้านมอนสเตอร์ตัวนี้ก็ได้เดี้ยงเลยแล้วนะครับและทางด้านอาจารย์เนี่ยยังบอกอีกนะครับว่าดาบที่เพคราฟาดฟันนั้นสามารถตัดผ่าแม้แต่ทางด้านอัศนีเลยนะครับบอกเลยว่าโคตรสุดซึ่งมาเพคราจัดการเสร็จนะครับคราวนั้นก็ได้มาดูทางด้านชิออนเลยล่ะพร้อมก็บอกนะครับว่านี่เป็นอะไรหรือเปล่าบาดเจ็บตรงไหนไหมซึ่งทางด้านชิออนที่มันได้ยินแบบนั้นครับมันเนี่ยก็เจ็บใจเป็นอย่างมากเลยล่ะเรียกได้ว่ากัดฟันกัดเหงือกเนี่ยจนเลือดออกเลยนะครับส่วนทางด้านอาจารย์ที่มันบูลลี่เพคราวนะครับมันไม่ได้เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ทำการรับไม่ได้เลยล่ะสิ่งที่เหนือกว่าเวทมนต์โดยใช้เวทมนต์ไม่ได้นั้นน่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะซึ่งมันมาพูดเสร็จนะครับก็รีบเดินหนีไปเลยล่ะส่วนทางด้านเพคราวนะครับตัดมาอีกวันนึงเนี่ยข่าวนะครับก็ทำการมาขอโทษทางด้านอาจารย์เลยล่ะซึ่งอาจารย์เนี่ยก็ดูเพคราวอย่างเลยล่ะนะครับที่ทำการเสี่ยงชีวิตขนาดนั้นแต่ถ้าว่าเพคราวนะครับก็ได้ทำการมอบทางด้านมอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยให้กับอาจารย์ได้สำเร็จซึ่งเขาก็ได้รับหน่วยกิจถึง10หน่วยกิจเลยล่ะในตอนนี้นะครับและนี่เองนะครับก็เป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนนึงที่พลิกโฉมโลกแต่แล้วก็ได้จบตอนที่1ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับขั้นต่ำเพียงแค่1บาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนช่องผู้กล้าสายสปอยสามารถโดเนทให้การผ่านทาง True Money Wallet ตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ